ในขณะที่นายนัชชาบุญชัยอินสวัสด์นะฮะโฆษกพักก้าวไกลก็กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกและกลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสอนทอทที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยว่าได้เดินทางไปร่วมสังเกตการและรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมเนื่องจากมีคนให้ความสนใจจำนวนมากและให้กำลังใจแก่ผู้มาร่วมชุมนุม สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการบริหารที่ล้มเหลวของรัฐบาลพลเด็ปพระยุทธน์น่ล้มเหลวมาตั้งแต่ต้นแล้วล้มเหลวสะสมตั้งแต่สมัยที่เป็นคสช,อชอจนเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาหลักได้อยา่างไรก็ตามแม้พลเด็ประยุทธ์จะลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เพราะประชาชนมองข้ามพลเด็ประยุทธ์ไปแล้วมีแต่ต้องยุบสภาเท่านั้นนอกจากนี้ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเอง มีความพยายามในการตั้งกรรมธิการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้วแต่ก็ได้กลิ่นมาว่ารัฐบาลมีความพยายามที่จะไม่ให้มีกรรมธิการชุดตด่างๆนั่นหมายความว่าพวกเขาคือรัฐบาลไม่อยากรับฟังความเห็นของนักศึกษาการชุมนุมจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่จะมีคนออกมาร่วมชุมนุมมากขนาดนั้นโดยบอกว่าขอยืนยันว่า กลุ่มการเมืองของก้าวไกลจะไม่แทรกแซงการชุมนุมไม่มีการให้คําแนะนํำใดเพราะอยากเห็นบรรดาแกนนาเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่จากพลังที่บริสุทธิ์โดยเราจะเป็นเพียงผู้สังเกตการเท่านั้นการชุมนุมกล่าวเนี่ยนะก็ได้รับการเปิดเผยและขยายวงออกไปนะฮะจากคนที่ติดตาม ในโลกโซเชียลจากสำนักข่าวออนไลน์ที่มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ลามไปถึงสื่อกระแสหลักลามออกไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดไปเชียงใหม่ไปอุบลราชธานีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่นะครับไปเจอกรณีของผู้พันเจี๊ยบพันเอกหญิงนุศราที่มีประเด็นเรื่องของการกล่าวหาว่าเป็นม็อบมุงมิงเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ